วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อีกหนึ่งคู่ที่ผมรู้สึกนะว่าไม่ใช่คู่จริงหรอมั้งคู่จริงหรือเปล่าแจงฟรีว่าคุณผู้ชมฮะเขามีชื่อแบบฉายาว่าอะไรนะหมายักษ์กับแมวน้อยหมายักษ์กับแมวน้อยคุณผู้ชมคือเป็นหนึ่งฉายาที่หลายคนเนี่ยเขาพูดถึงมานานแล้วแต่ล่าสุดนี่อะไรครับเนี่ยค่ะล่าสุดคู่จิ้นพิษวาดค่ะอันนี้เป็นฉายาใหม่ในวงการคุณผู้ชมไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยเพราะโชคช่วยไม่ได้ เป็นผลงานการแสดงจริงๆที่ทั้งคู่เนี่ยเล่นออกมาได้ดีจนคนดูเขาอินตามแล้วพิษนี่ก็คือพิษของว่านแมลงทับในเรื่องไงใช่กับว่านจักรจันทร์ในละครคุณชายนี่แหละก็เลยให้ทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้ฉายานี้มาค่ะฉายาคูจินวิทคูจินพิษวาดไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะมีครับคือตอนนั้นเราจะมีแค่หมายักษ์กับแมวน้อยไงพอมาเป็นคูจินพิษวาดก็พอย้อนกลับไปมันจริงๆมันพิษวาดทั้งเรื่องจริงก็น่ารักดีนะรู้สึกว่าแฟนๆอ่ะให้การตอบรับละครพวกเราอ่ะแบบดีมากแบบถึงขั้นแบบมีคำว่าพิษวาดออกมาก็รู้สึกแบบดีใจที่แบบพิษว่านได้แผลงลิ้นแล้วถึงแม้ละครจะจบไปเนาะแต่ก็โอ้โหยังมีฉายาอะไรออกมาอีกแล้วก็ชื่นใจละครจบคนไม่จบจบไม่ลงพี่ต้องกลับไปดูใหม่จริงๆทุกฉายามันมาจากเรื่องราวที่อยู่ในละครหมดเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครหมดเลยไงแสดงว่าต้องตั้งใจดูกันจริงๆอ่ะแล้วเก็บแบบดีเทลต่างๆแล้วมาทำเป็นฉายาให้พวกเราอย่างเงี้ยมาตั้งเป็นฉายาให้พวกเราก็ชื่นใจแล้วก็บางครั้งก็เห็นผมก็ขำนะว่าเฮ้ยพิษคิดได้ยังไงเนี่ยคิดได้ยังไงเราไม่เคยคิดได้เลยไงแต่ก็น่ารักดีครับชอบโมเมนต์ที่พูดอยู่แล้วหันไปมองหน้าแล้วพี่ฟิล์มก็สบตาเบาๆสบตาเบาๆคุยกันด้วยสายตาเขาคุยอะไรกันนะอยากรู้จังคุณผู้ชมฮะคือจะบอกว่าคู่นี้บางทีเคมีมันเพิ่มขึ้นจากแฟนคลับคนรอบๆด้วยนะใช่หาของมาให้หาอะไรมาบิ้วเขาอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกล่าสุดได้เป็นแหวนเหรอปกติจะได้แปลกใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดได้เป็นของหวานๆไม่ได้หมายถึงของกินนะคะคุณผู้ชมเป็นของหวานก็คือของคู่กันที่เป็นแหวนคู่คือยังไงอยากเห็นเขาสวมแหวนให้กันหรือเปล่าหรือไงนั่นน่ะสิเราก็อยากเห็นโมเมนต์นั้นอยู่นะเอาเราคุยอยากเห็นหรอนั่นแหละเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามคู่นี้นะคะบอกได้เลยแง้มเลยว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาจะมีผลงานร่วมกันอีกซึ่งก็อีกไม่กี่วันก็จะปีหน้าแล้วนะสิบวันจะถึงแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลยค่ะ